เบียบวินัยเห็นอยู่มากมายเหล่าหญิงชายเยาวชนต่างก็ทำตนเป็นคนไม่ยอมฟังใครพ่อแม่ตักเตือนครูอาจารย์จะสอนอย่างไรก็ไม่ใส่ใจทำเป็นเอาหูทวนลมสังคมวุ่นวายหากเด็กไทยวินัยไม่มีหากเป็นเช่นนี้บ้านเมืองมีแต่ลมจมอนาคตเด็กไทยคือผู้ใหญ่อยู่ในสังคมอย่าเป็นเด็กในต้มสังคมไม่พัฒนาเด็กไทยวันนี้จะต้องมีระเบียบวินัยพ่อแม่สอนไว้ครูสอนโปรดจงนำพาเด็กๆจำไว้วินัยต้องฝึกฝนทุกคราหากเป็นดังว่าบ้านเมืองรุ่งเรืองเจริญ